สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยวัสมนช่างปรีชานะคะกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะกับทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อของโรงพยาบาลเด็กนั่นเองค่ะลูกของคุณผู้ชมมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมคะชอบดูดนิ้วอยู่เป็นประจำค่ะจนติดเป็นนิสัยหลายคนเห็นแล้วก็กลุ้มใจนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาได้บางคนก็บอกเอายาหมองมาทานแล้วก็ให้ลูกอมไปบางคนก็บอกว่าสงสารลูกไม่อยากจะทำป่วยไปดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบนะคะว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรและผลเสียที่ตามมาถ้ายังแก้ไม่ได้จะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับนายแพทย์ยงยุทธชุ่มคำลือท่านเป็นผู้ช่วยอาจารย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กนะคะจะมาให้คำตอบทั้งหมดนี้กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับเริ่มจากคำถามแรกก่อนทำไมเด็กถึงต้องดูดนิ้วคะการดูดนิ้วนี่เราจัดว่าเป็นพฤติกรรมกระตุ้นตัวเองอย่างหนึ่งนะครับเป็นพฤติกรรมที่กระตุ้นความรู้สึกของเด็กนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอในเด็กเล็กๆนะครับโดยเฉพาะช่วงขวบปีแรกนะครับสาเหตุเนี่ยเป็นมาจากการที่เด็กกล่อมตัวเองนะครับให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือว่าเพลิดเพลินนะครับอาจจะเป็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์อย่างหนึ่งของเด็กนะครับเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดในบางสถานการณ์เช่นเด็กรู้สึกเหนื่อยหรือว่า อยู่ในอารมณ์ของความกังวลนะครับกังวลวิตเบื่อหรือว่าเหงานะครับในเด็กวัยทารกเนี่ยเป็นวัยที่มีพัฒนาการเกี่ยวข้องกับการใช้ปากค่อนข้างมากนะครับเขาสามารถเรียนรู้เองว่าการเอานิ้วเข้ามาในปากเนี่ยโดยบังเอิญนะครับว่าทำให้เกิดความรู้สึกที่สนุกเกิดความพึงพอใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำติดต่อกันมาเรื่อยๆครับค่ะทีนี้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วแบบว่าดูบุคลิกไม่ดีกลัวว่าเด็กเนี่ยจะอมหรือว่าดูดนิ้วไปจนโตเพราะมีเด็กบางคนที่แบบเป็นวัยรุ่นยังมีดูดด้วยนะคะจะทำยังไงดีครับมันน่าเป็นห่วงไหมคะพฤติกรรมแบบนี้จริงๆเราอาจจะเห็นว่าเด็กเนี่ยดูดนิ้วบ่อยๆจนเกิดความรู้สึกว่าเด็กทำจนเกิดเป็นความเคยชินหรือว่าติดเป็นนิสัยนะครับเราไม่ได้จัดว่าพฤติกรรมดูดนิ้วเนี่ยถือว่าเป็นนิสัยของเด็กนะครับแต่ว่าเราจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่มีสาเหตุก็คือเป็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของเด็กนะครับค่ะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าจะพูดถึงมันเป็นสาเหตุอย่างนึงไหมคะบางคนคือผู้ใหญ่พอไปเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เขาเลิกอย่างเช่นเอายาหมองไปทาคนละเพชรไปทาหรือบางคนเนี่ยดึงออกมาจากมือเนี่ยควรจะทำแบบนั้นไหมคะหรือว่าเราควรมีวิธีการที่ดีกว่านี้คะจริงๆแล้วเนี่ยการดูดนิ้วเองเนี่ยเราในเด็กเล็กเราถือว่าเป็นพฤติกรรมปกตินะครับการจัดการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยสามารถทำให้เด็กเนี่ยลดพฤติกรรมนี้ลงมาได้อย่างรวดเร็วนะครับนี้ในเด็กวัยทารกเองเนี่ยการดูดนิ้วเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติของพัฒนาการตามวัยของเขาครับเด็กเล็กๆสามารถดูดนิ้วได้ถ้าทำเป็นครั้งคราวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถยอมรับได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะมีปัญหาหรือว่าผลกระทบที่รุนแรงตามมาภายหลังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเด็กมีพฤติกรรมดูดนิ้วที่เป็นบ่อยนะครับหรือว่าต่อเนื่องจนเกินอายุ4ปีอาจจะต้องทำการช่วยเด็กนะครับช่วยเหลือเด็กให้ปรับลดอย่างจริงจังเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาครับค่ะภาวะแทรกซ้อนที่คุณหมอบอกนี่คืออะไรคะถ้าเกิดสมมติเด็กเกิน4ขวบใช่ไหมคะครับผมภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาอาจจะเกิดทั้งกับฟันแล้วก็บริเวณนิ้วที่เด็กดูนะครับบริเวณนิ้วเองเนี่ยอาจจะมีอาการอักเสบจากการระคายเคืองนะครับมีการติดเชื้อนะครับหรือมีลักษณะของตะนาของนิ้วแอ่นผิดรูปนะครับผิวหนังบริเวณที่ดูดนานๆก็จะหนานูนขึ้นมานะครับบริเวณฟันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสบฟันที่ผิดปกตินะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นทุกรายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเด็กมีการดูดนิ้วเป็นระยะเวลานานแค่ไหนนะครับความถี่บ่อยเป็นอย่างไรแล้วก็ความแรงในการดูดเพราะในเด็กบางคนอาจจะไม่ได้ดูดแรงเพียงแต่ว่าเอามาแตะหรือว่าอมไม่เฉยๆครับค่ะแต่นี้พออย่างที่บอกอะโอเคพอ4ขวบละพ่อแม่เห็นท่าไม่ดีจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขายังไงคะให้เขาเลิกดูดนิ้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพฤติกรรมดูดนิ้วนะเด็กๆเล็กอายุไม่กว่า4ขวบยังถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติที่พบได้นะครับอันดับแรกคือคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นนะเป็นพฤติกรรมปกตินะครับเด็กสามารถเลิกได้เองนะครับโดยส่วนใหญ่การเลิกเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่านะครับส่วนใหญ่จะเลิกได้เองที่อายุประมาณ 2-3 ปีนะครับแต่เรามีวิธีการช่วยเหลือเด็กให้สามารถลดพฤติกรรมนี้ได้ดีขึ้นนะครับเราจะใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจนะครับคือการ
ชักชวนเด็กมาเล่นด้วยกันนะครับการเล่นเราจะแนะนำให้เล่นโดยการใช้มือนะครับเช่นเล่นบอลนะครับหรือว่าตอบล้อนะครับเล่นอะไรนะเนี่ยเล่นบอลครับลูกบอลนะครับเล่นลูกบอลฟุตบอลค่ะเล่นที่ต้องใช้มือนะครับแล้วก็เล่นตอบล้ออาจจะเป็นการปั้นการวาดรูปหรือระบายสีนะครับพยายามชักชวนเด็กให้เล่นอย่างสนุกสนานจนลืมพฤติกรรมการดูดนิ้วไปหมายถึงว่าในขณะที่เขากำลังจะเอามาเข้าปากเรารีบให้เขาเล่นหรือว่าเล่นก่อนเลยเบี่ยงเบนความสนใจเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะหาของเล่นที่ต้องใช้มือให้เขาครับทีนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตว่าในช่วงอารมณ์ไหนที่เด็กมักจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเช่นถ้าเด็กรู้สึกเบื่อหรือหิวนะครับก็อาจจะต้องตอบสนองทางด้านอารมณ์ของเขาคือป้องกันหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้นะครับโดยการชักชวนให้เด็กมาพูดคุยถ้าเบื่อหรือดูรู้สึกไม่สนุกนะครับแต่ถ้าช่วงที่เด็กมีอาการเยอะเป็นช่วงที่เคลิ้มหลับนะครับอาจจะพยายามหาสิ่งของอย่างอื่นมาทดแทนการดูดนิ้วนะครับอาจจะหาหมอนให้เด็กกอดหรือว่าใช้เป็นตุ๊กตาแทนนะครับวิธีการอื่นๆเช่นการสวมถุงมือนะครับการพันมือนะครับหรือไม่ก็ติดปลาสเตอร์บริเวณมือนะครับหรืออาจจะทาบริเวณนิ้วมือด้วยสารที่มันมีรสขมเช่นบอระเพ็ดนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ถ้ามีความปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะครับวิธีการนี้หลักการก็คือเป็นการเตือนให้เด็กรู้ว่ามีนิ้วอยู่ที่ปากนะครับให้เอามือออกแล้วก็หยุดพฤติกรรมนี้นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ควรจะต้องบอกเด็กด้วยว่าวิธีการนี้เป็นการช่วยให้เขาเลิกดูดนิ้วได้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่การลงโทษนะครับก็หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าต้องให้ความสมมติว่าถ้าเขาเป็นเด็กโตแล้วก็ต้องบอกเขาว่าทำไมถึงอยากจะให้เขาเลิกด้วยใช่ไหมคะก็ต้องให้เหตุผลอธิบายด้วยใช่ไหมอธิบายเหตุผลง่ายๆเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดว่านี่คือเป็นการลงโทษเขานะครับเราควรจะให้คำชมเชยเขาถ้าเขาลดพฤติกรรมนี้ลดดีนะครับลดลงมาได้ดีก็ควรจะให้คำชมเชยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเด็กนะครับส่วนวิธีที่ดุหรือบังคับหรือตีเมื่อเด็กดูดนิ้วเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอาจจะช่วยเพิ่มเป็นการเพิ่มความวิตกกังวลให้กับเด็กอาการอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับค่ะสรุปสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณหมอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้ทิ้งท้ายไว้หน่อยค่ะปัญหาการดูดนิ้วเนี่ยเป็นการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยทั่วไปแล้วไม่ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจแล้วก็ลดความวิตกกังวลว่าเด็กจะติดนิ้วลงนะครับเพราะว่าสามารถเลือกได้เองนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยการช่วยเหลือเด็กเนี่ยให้เลือกดูดนิ้วได้เร็วเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะตามมาภายหลังได้ครับค่ะก็เรื่องนี้นะคะหวังว่าทางผู้ปกครองเองก็คงจะนำไปปรับใช้ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะแล้วก็ทั้งปุ้ยและคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ